่ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมก็จริงนะฮะแต่แกก็มีประเด็นในเชิงที่เป็นข่าวให้นักข่าวได้ติดตามตลอดนะวันนี้เรื่องจากการออกทำงานจากการออกวิ่งตั้งแต่ตีห้าของแกเนี่ยนะวันนี้แกไปนู่นครับแถวพรานนกฮะวิ่งไปทางด้านโน้นไปพรานนกคุณเคยไปไหมพรานนกพรานนกตลาดสามสิบห้าโบพรานนกตลาดพรานนกฝั่งทนท่าพระเออไปทางฝั่งทนอ่ะโรงพยาบาลศิริราชนะครับโรงพยาบาลธนบุรีไปทางโน้นค่ะแถวนั้นตลาดเยอะเออท่านผู้ว่าก็ไปตอนนี้เนี่ยฮะแกก็ไปในชุดวิ่งของแกนี่แหละครับก็ผ่านตลาดมั่งผ่านหาบเล่แผงรอยมั่งอะไรต่างๆแถวแถวตลาดพรานนกอ่ะคือในตลาดก็มีคนขายแต่นอกตลาดออกมาก็มีคนขายของหาบเล่แผงรอยหาบเล่แผงรอยไงเพราะฉะนั้นคำว่าหาบเล่แผงรอยเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกไงรู้ไหมมันเป็นวิถีชีวิตคนไทยคืออย่าไปยกเลิกจนกระทั่งแบบไม่มีหาบเล่แผงลอยมันไม่ใช่คนไทยมียุคนึงเขาคืนพื้นผิวจราจรจะคืนจะอะไรยังไงก็ว่าแต่ว่านี่คือนโยบายผู้ว่าชาติชาติแกพูดเมื่อเช้านี่เลยนะหาบเล่แผงลอยต้องมีต่อไปแต่จัดระเบียบก็คือว่าหาบเล่แผงลอยมีแต่ทางเดินก็ต้องมีนะครับสำหรับผู้คนเดินให้สะดวกสบายก็กว้างนะเนี่ยเห็นไหมก็คือให้เป็นระเบียบก็คือตั้งได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ใช่ตั้งแล้วก็ล้ำไปจนหาทางเดินไม่ได้มันก็ทำให้เป็นผลร้ายกับตัวเราเองใช่ค่ะถูกไหมครับคนค้าขายเพราะฉะนั้นผู้ว่าก็บอกว่าหาบเล่แผงลอยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการจัดระบบระเบียบให้มันเกิดความสะอาดแต่ว่าหาบเล่แผงลอยจะหมดไปจากกรุงเทพมหานครไม่ได้มันจะต้องมีต่อไปอ้าวคนซื้อก็ต้องการนะใช่คนซื้อก็หาซื้อยากนะถ้าไม่มีน่ะเข้าห้างตะพึดเลยก็แพงเหมือนกันนะคะแกก็ไปชุดของแกอย่างเงี้ยแหละครับค่ะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไปด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งท่านผู้ว่าแบบไปเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดว่าจะเจอนะอะไรคะแกวิ่งไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าโลกมันกลมครับยังไงบางคนอาจจะบอกโลกแบนโลกกลมยังไงคะแต่บอกโลกกลมจริงๆคือแกไปเจอคุณตาท่านหนึ่งอายุ90กว่าแล้วนะคุณตาเนี่ยรายงานตัวเองกับท่านผู้ว่านะบอกว่าผมเนี่ยนะเป็นลูกของพลเรือตรีทหารขำหิรันผู้ว่าบอกโอ้โหเจอบุคคลในตำนานพลเรือตรีทหารขำหิรันรู้จักมานานได้ยินชื่อมานานแล้วไม่คิดว่าจะเจอยังไม่พอครับคุณตาบอกอีกว่าผมนะน้องสาวผมเนี่ยเป็นพยาบาลทำคลอดท่านผู้ว่าด้วยเฮ้ยจริงเหรอคะเมื่อ56ปีที่แล้วเออทำคลอดผู้ว่านี่ใช่ไหมโอ้เป็นอดีตพยาบาลคุณยายครับอายุยืนมากเลยทั้งพี่ทั้งน้อง91ปีเป็นพยาบาลทำคลอดโอ้แบบตื่นเต้นมากเอาลองฟังช่วงนี้ดูนะฮะว่าเดิมมันก็มีคุณยายอายุ94มาทักบอกเป็นลูกของพลเรือตรีทหารขำพีรันบอกว่าน้องสาวเป็นพยาบาลที่ทำคลอดผมตอนเกิดเลยอ่ะกับตอนนั้นคุณแม่เป็นพนักงานโรงงานยาสูบแล้วคุณพยาบาลอยู่โรงงานยาสูบไงก็ออกมาทักทายกัน92โอ้ก็แบบไม่น่าเชื่อนะคือเหมือนก็จะชีวิตเจอกันตอนเกิดแล้วอีก56ปีก็มาครอสมาทางเดินมาตัดกันอีกทีนึงอ่ะก็แล้วท่านยังแข็งแรงทั้งคู่นะแล้วก็เป็นพี่น้องมี3ใบเถาอันนี้ก็เป็นได้เป็นคนกลางก็น่ารักมากก็เลยกราบท่านแล้วก็ขอพรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงนะแล้วก็ยังทำกับข้าวทานกันเองแล้วยังเดินไปตลาดได้อายุ94ครับก็เป็นเรื่องประทับใจนะครับเออนะครับอันนี้ท่านนี้อ๋อท่านนี้ใช่ไหมครับสามใบเถาอ่ะอดีตพยาบาลเนี่ยฮะคุณยายค่ะเนาะที่ทำคลอดท่านผู้ว่านะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะทำไมคุณยายจำได้ก็ไม่รู้เนาะเออนั่นสิเพราะว่าตลอดชีวิตการเป็นพยาบาลเนี่ยน่าจะต้องผ่านการทำคลอดผู้คนเยอะดิฉันจำดิฉันว่าคุณยายจำจากความเป็นแฝดด้วยคือคนที่เกิดลูกแฝดเนี่ยแต่ยังไงก็ถือว่าจำแม่นมากก็แม่นมากนะคนอายุขนาดเนี้ยแล้วเหตุการณ์มันผ่านไป50กว่าปีแล้วอ่ะใช่ค่ะโอ้แต่ผมว่าผู้ว่าน่ะจำไม่ได้ผู้ว่าจำไม่ได้หรอกว่าตัวเองอ่ะใครทำคลอดตัวเองผมว่าผู้ว่าจำไม่ได้คุณกระพูคะคุณจำได้ไหมล่ะว่าคุณเกิดที่ไหนคุณยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยแต่ว่าน่าจะมีคำบอกเล่าเนาะว่าเกิดที่แถวศิริราชใช่ไหมได้ยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยสามพี่น้องใช่ไหมฮะสามพี่น้องค่ะสามใบเถาเนี่ยสามพี่น้องอายุยืนทั้งหมดเลยเนาะอายุยืนหมดเลยต้องไปขอเคล็ดลับหน่อยละทำไงอ่ะเดินไปตลาดยังได้อยู่เลยอ่ะคนอายุ90กว่าน่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอ้าวก็เออเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะครับผู้คนอายุยืนกัน